กลุ่มเครือข่ายสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยภาคตะวันออกและกลุ่มจันทร์สีขาวนะคะได้รวมตัวกันเพื่อเดินขบวนรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งพร้อมกับเดินขบวนให้กำลังใจคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีค่ะช่วงบ่ายวันนี้ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีกลุ่มเครือข่ายสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยภาคตะวันออกและกลุ่มจันทร์สีขาวได้รวมตัวกันเพื่อเดินขบวนสนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557โดยได้เดินขบวนไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีนำโดยทันตแพทย์สิริชัยสิริสุนทรลักษณ์ประธานเครือข่ายสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยจังหวัดจันทบุรีโดยได้เดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งซึ่งนายสุรสิทธิ์ถือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้ออกมารับหนังสือแถลงการจากเครือข่ายสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยพร้อมพูดคุยกับกลุ่มพลังมวลชนขณะเดียวกันทางด้านกลุ่มเครือข่ายสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยภาคตะวันออกและกลุ่มจันทร์สีขาวก็ได้นำพวงหรีดมามอบให้เพื่อต้องการมอบให้กับนายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งทางด้านกลุ่มเครือข่ายสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยภาคตะวันออกและกลุ่มจันทร์สีขาวเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางมีการแสดงความเอ็นเอียงเลือกข้างซึ่งไม่เหมาะกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งนายสุรสิทธิ์ถือศักดิ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบพวงหรีดเพื่อทำการส่งต่อให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางต่อไปและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีว่ายังคงเดินหน้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557โดยการเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเดินหน้าในการเลือกตั้งทำหน้าที่ของประชาธิปไตยด้วยการแสดงพลังชูป้ายข้อความสนับสนุนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2มกราคม2557แสดงถึงความยุติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนเป็นผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้นำประเทศด้วยตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะ